ด่วนมติคณะรัฐมนตรีลดค่าไฟเหลือ4บาท10สตางค์เริ่มกันยายนนี้จ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบต่อเดือนด่วนมติคณะรัฐมนตรีลดค่าไฟเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยเริ่มทันทีรอบบิลกยอจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดีเดย์วันที่1มกราคมปีหน้าเมื่อเวลา 11:55 นวันที่13กันยายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรที่ดีๆที่คณะรัฐมนตรีนัดแรกทำออกมาตนก็จะแถลงโดยสังเขปโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดในเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าได้มีการสรุปวาระคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องโดยเรื่องแรกที่มีการพูดคุยกันคือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเพื่อให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นเราจึงมีการสั่งการไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี 2560เห็นชอบให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่3เรื่องฟรีวีซ่าชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการสับสนฟรีวีซ่าหมายความว่ายกเลิกการขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยของประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานซึ่งเรื่องนี้คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทำอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศคาซัคสถานมาด้วยเพราะเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดโดยทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายยืนยันว่าเมื่อวันที่12กันยายนได้คุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรได้มีการตกลงกันซึ่งจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปีเรื่องที่7เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดคุยกันผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมตระหนักดีว่าเรื่องกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเป็นเรื่องสำคัญเราจึงดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างจึงทำเลยไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงิน2รอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมา
นายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องค่าไฟเป็นอีกเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันลดค่าไฟฟ้าเป็น4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4.45 บาทซึ่งเชื่อว่าเยอะกว่าที่ประชาชนคาดไว้โดยจะเริ่มในรอบวินเดือนนกยอนี้เป็นต้นไปส่วนการลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับค่าขนส่งให้ต่ำกว่า30 บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20 กันยายนนี้โดยทั้งหมดนี้เป็นคร่าวๆที่ตนคลิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดนี้อย่างไรก็ตามคณะโฆษกจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ำมันเบนซินจะมีการพิจารณาหลังจากนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องเบนซินก็มีการพูดคุยกันแต่ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวคงจะมีมาตรการค่อยๆทยอยออกมาบ้านเกิดบุ๋มบิ๋มชัชชุออนขึ้นป้ายไวนิลร่วมยินดีคว้าแชมป์พ่วง MVP Facebook Fanpage ของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีโพสต์ภาพป้ายแสดงความยินดีกับนักตบสาวหลังการคว้าแชมป์ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023รวมถึงเจ้าตัวคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยโดย Facebook ชัชชุออนโมกศรีชัชชุออนโมกศรีแฟนเพจซึ่งเป็นแฟนเพจของนักตบลูกยางวัย23 ปีที่มีผู้ติดตาม 2.5 แสนคนได้โพสต์ภาพป้ายไวนิลของโรงเรียนวัดหงส์ที่ร่วมแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนที่คว้ารางวัล MVP ประจำศึกชิงแชมป์เอเชียนอกจากนี้ยังมีภาพป้ายไวนิลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธไทยสงฆ์ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จดังกล่าวด้วยสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนในตอนนี้อยู่ระหว่างพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำศึกการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาไฟเขียวลดดีเซลเริ่มวันที่20 กันยายนไม่เกินลิตรละ30 บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาไฟเขียวลดดีเซลเริ่มวันที่20 กันยายนแถมมีมติฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นมาตรการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเมื่อเวลา11:55 นวันที่13 กันยายน 66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรที่ดีๆที่คณะรัฐมนตรีนัดแรกทำออกมาตนก็จะแถลงโดยสังเขปโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดในเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าได้มีการสรุปวาระคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องโดยเรื่องแรกที่มีการพูดคุยกันคือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเพื่อให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นเราจึงมีการสั่งการไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่1เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่3เรื่องฟรีวีซ่าชั่วคราว
ื่อไม่ให้มีการสับสนฟรีวีซ่าหมายความว่ายกเลิกการขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยของประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานซึ่งเรื่องนี้คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทำอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศคาซัคสถานมาด้วยเพราะเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดโดยทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายยืนยันว่าเมื่อวันที่12กันยายนได้คุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรได้มีการตกลงกันซึ่งจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปีเรื่องที่7เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดคุยกันผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมตระหนักดีว่าเรื่องกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเป็นเรื่องสำคัญเราจึงดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างจึงทำเลยไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงิน2รอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องค่าไฟเป็นอีกเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันลดค่าไฟฟ้าเป็น4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4บาท45สตางค์ซึ่งเชื่อว่าเยอะกว่าที่ประชาชนคาดไว้โดยจะเริ่มในรอบบินเดือนนกยอนี้เป็นต้นไปส่วนการลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับค่าขนส่งให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนี้โดยทั้งหมดนี้เป็นคร่าวๆที่ตนคลิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดนี้อย่างไรก็ตามคณะโฆษกจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ำมันเบนซินจะมีการพิจารณาหลังจากนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องเบนซินก็มีการพูดคุยกันแต่ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวคงจะมีมาตรการค่อยๆทยอยออกมา